สวัสดีครับผมหลุยจาก The Groove Music School นะครับเห็นหน้าเห็นตากันแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะแล้วก็ Subscribe นะครับอย่าลืมนะใครที่มาเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับ Subscribe ให้ Channel นี้ด้วยนะครับติดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับผมโอเควันนี้เรามาคุยกันเรื่อง practice กันดีกว่านะครับ practice คือการซ้อมนั่นเองนะครับก็ช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมโพสต์คลิปเกี่ยวกับการซ้อมแบบถ้าเรามี10นาทีนะครับเราจะซ้อมอะไรกันดีใช่ไหมครับสำหรับคนที่มีเวลาน้อยๆนะครับแต่วันนี้มาแปลกนะครับมีคอมเมนต์หนึ่งมาแปลกมากเลยนะครับเขาบอกว่าเขามีเวลาเยอะมากนะครับอยากจะให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องการซ้อมยังไงนะครับถ้ามีเวลาเยอะเนี่ยอยากจะซ้อมให้มันคุ้มหน่อยนะครับอันนี้แบบโอ้โหสุดยอดเลยนะครับมาแบบมาแปลกเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมโหยหามากนะครับเกี่ยวกับการซ้อมใช้เวลาเยอะๆในการซ้อมเนี่ยแต่มันก็เป็นเรื่องที่นานมาแล้วเนาะคือเมื่อก่อนนี่ผมก็ใช้เวลาซ้อมเยอะเหมือนกันนะครับในการซ้อมซ้ำเนี่ยจริงๆแล้วการมีเวลาเยอะเนี่ยมันเป็นเรื่องดีเวลาเราซ้อมอะไรซ้ำๆไปนะครับแต่ว่าเมื่อมาทำคลิปแบบนี้แล้วผมก็ตัดสินใจหาข้อมูลนิดหน่อยนะครับพอดีว่าผมจำได้ว่าหนังสือที่ผมซื้อมาอ่านแบบ10ปีแล้วเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่เนี่ยคือหนังสือ Jazz Bass Book นะครับเขียนโดยจอห์นโกสปี้นะครับเขาพูดเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับก็เลยวันนี้เลยเอาข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้มาอ้างอิงหน่อยนะ Jazz Bass Book เล่มนี้นะครับจากจอห์นโกสปี้นะครับนะโอเคใครผมได้เล่มนี้มาจากร้านคิโนคุนิยะที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจนะผมว่าตอนนี้สั่งได้ง่ายนะสั่งได้ง่ายกี่บาทก็ซื้อมาเถอะผมว่ามันคุ้มมากนะครับ Jazz Bass Book เนี่ยมันสอนเล่นดับเบิลเบสด้วยนะครับสอนเล่นดับเบิลเบสสอนเล่นโบว์อะไรด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะแจ๊สอย่างเดียวนะอันนี้เวลาผมไม่รู้ว่าผมจะซ้อมอะไรนะผมจะวิ่งกลับเข้ามาหาอันนี้แมทเทียลเยอะมากนะครับเขาแกะเพลงดีๆแกะลิกโซโล่ของมือเบสไว้เพียบเลยนะครับมีตัวอย่าง251อีกเยอะแยะเลยนะครับมีแบบเป็นโอ้โหเป็นตัวอย่างแบบเพียบเลยนะครับมีโอ้โหเยอะเลยนะครับแต่วันนี้มันมีบทหนึ่งนะครับหน้า152เนาะเกี่ยวกับเรื่อง practice นั่นเองนะครับก็คือเขาก็บอกเหมือนกันนะก็คือตรงประเด็นเลยที่รู้สึกว่าคุณที่ชื่อที่ user ชื่อ Sky Right มั้งนะครับขอบคุณมากนะครับที่ถามเรื่องนี้เข้ามานะครับว่าถ้ามีเวลาเยอะๆแล้วเนี่ยจะซ้อมอะไรดีนะถ้ามีเวลาเยอะนะครับก่อนหน้านี้ผมขอบคุณมากเลยเพราะว่าผมมาดูปุ๊บก็มันก็เป็นเรื่องจริงที่ถ้าเรามีเวลาเยอะแล้วเราไม่รู้จะซ้อมอะไรมันเหมือนกับเวลามันผ่านไปแบบเปล่าๆโดยเสียเปล่าโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับก็คือสิ่งที่เขาเตือนผมเตือนทุกอย่างคือจริงๆเราก็รู้อยู่แก่ใจแต่เราก็ลืมนะครับแต่เรื่องเนี้ยได้มาอัดคลิปวันนี้เป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับเราควรจะถามตัวเองอยู่เสมอนะครับว่านะครับ2คำถามนะ2คำถามก็คือเราซ้อมถูกหรือเปล่าเราซ้อมถูกจุดหรือเปล่าโอเคนะข้อ1นะครับเราจะต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วเราซ้อมถูกจุดมั้ยโอเคมั้ยครับกับข้อ2สิ่งที่เราซ้อมนะเราซ้อมถูกวิธีหรือเปล่ามีแค่2 อย่างนี้นะครับที่จะทำให้เราพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆโอเคนะครับไม่ใช่ว่าเราอยากจะเล่นเบสเหนียวๆอ่ะนะครับเราอยากจะเล่นเรางานของเราคือการเล่นเบสเหนียวๆแต่เรามาซ้อมแต่โซโล่ใช่ไหมครับเราก็ไม่ได้ปั้นซาวใช่ไหมครับถูกไหมมันไม่ซ้อมไม่ได้ถูกจุดแบบนี้เราควรจะต้องถามตัวเองเสมอ2ข้อนี้นะครับข้อ1นะครับเราซ้อมถูกจุดหรือเปล่านะครับโอเคไหมสิ่งที่เราซ้อมเนี่ยมันไปมันได้สิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรมันตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการจะได้หรือเปล่านะครับและข้อ2นะครับในการซ้อมเนี่ยเราซ้อมถูกวิธีไหมโอเคไหมครับ2 อย่างนี้เลยนะครับโอเคถามตัวเองเสมอนะครับโอเคนะไม่ใช่ว่าสแลปอย่างเดียวแต่ว่าแบบดีดไม่เก่งเลยอะอยากดีดเก่งแต่ซ้อมแต่สแลปอะไรเงี้ยมันก็ไม่ถูกหรือว่าอยากสแลปเก่งแต่ก็ไม่สแลปเลยมันก็ไม่ถูกจุดถูกไหมครับโอเคไหมแล้วก็ยังมีอีกคำถามนึงที่บางครั้งเนี่ยที่ผมเคยคุยสนทนานะฮะกับเพื่อนๆนักดนตรีด้วยกันอยู่เสมอนะครับเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคอลนะครับเทคนิคอลกับเรื่องฟีลโอเคนะครับเขาจะชอบตั้งคำถามนี้ในวงสนทนาอยู่เป็นประจำนะครับว่าเทคนิคหรืออารมณ์อันไหนดีกว่ากันนะครับ
โอเค2อันนี้นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้ว2อันนี้มันเป็นคนละเรื่องกันเลยนะครับเทคนิคกับอารมณ์มันเอามาเทียบกันได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะว่าบางคนไงครับบางคนเขาเทคนิคอลซ้อมเทคนิคเยอะแล้วเราเอามาเล่นจริงก็ไม่มีแบบไม่ค่อยมีฟีลนะครับเข้าใจไหมแต่บางคนเนี่ยก็ฟีลอย่างเดียวแต่ว่ามันก็น่าเบื่อเพราะอะไรเพราะมันไม่มีความหวือหวาให้เซอร์ไพรส์เลยนะครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการ develop เนี่ยเรื่องฟีลการ express นะครับการสื่อสารเรื่องฟีลของการเล่นดนตรีของเราเนี่ยมันจะช้ากว่าการ develop เทคนิคโอเคนะครับอันนี้จอห์นโกสบี้ก็บอกไว้นะครับการ develop เทคนิคเนี่ยมัน develop ได้เร็วกว่าการ develop อารมณ์ของเราไอ้พวกอารมณ์พวกนี้มันเกี่ยวกับประสบการณ์ไงนะถ้าเรามีประสบการณ์เยอะเราก็จะเล่นแบบเพลงบัลลาดอย่างเงี้ยใช่ไหมเพลงบัลลาดเนี่ยสังเกตว่ายิ่งแก่ยิ่งเก๋าเลยโอ้โหสังเกตเลยครับยิ่งแก่ยิ่งเก๋าคือหนุ่มๆ นี่อาจจะแบบเฟี้ยวเกินไปนะแต่เล่นบัลลาดเล่นคนแก่ๆเล่นบัลลาดเนี่ยไม่ใช่อาจจะไม่แก่ก็ได้คนที่แก่ประสบการณ์นะครับเล่นบัลลาดก็จะโอเคคือเดเวลลอปเรื่องฟีลแต่ประเด็นก็คือการฝึกเทคนิคเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราแบบปลดปล่อยเรื่องฟีลได้ยากมันไม่ใช่นะครับการฝึกเทคนิคมันไม่ใช่การบดบังความสามารถในการมีอารมณ์ร่วมในการเล่นดนตรีมันไม่ใช่นะครับโอเคนะอย่าเข้าใจผิดนะอย่ามองคนที่ซ้อมเทคนิคผิดนะครับอย่าแล้วมันจะทำให้เราไม่ยอมเริ่มซ้อมเทคนิคสักทีนะครับอาจจะเราอาจจะแบบเข้าใจผิดว่าซ้อมเทคนิคเยอะแล้วมันทำให้เราแบบไม่มีฟีลเนี่ยจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆการซ้อมเทคนิคมันก็เป็นเรื่องที่ดีอีกอย่างนึงมันเป็นการเปิดประตูด้วยซ้ำเปิดประตูเพื่อให้เราพร้อมจะแสดงฟีลนะโอเคนะถ้าตอนนี้ไม่รู้จะซ้อมอะไรจริงๆผมแนะนำให้ซ้อมเทคนิคเลยนะครับซ้อมเทคนิคเลยเทคนิคมีอะไรมีเยอะแยะมากมายนะครับโอ้โหวันนี้ไม่ทันอะไรก็พูดไปเกือบ7นาทีแล้วก็หวังว่าจะยังอยู่ด้วยกันนะก็มาคุยกันเลยนะครับมาคุยเลยว่าคร่าวๆแล้วเนี่ยเขามีอะไรให้ซ้อมบ้างวันนี้อาจจะไม่ได้เล่นเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเบรกดาวน์ในอนาคตแล้วกันอนาคตอันใกล้นี้นะครับว่าในแต่ละอย่างเนี่ยเราใช้เวลาซ้อมกันได้ประมาณไหนนะครับโอเคมาดูกันนะครับจอห์นโกสบี้เขียนไว้61ข้อนะครับที่เราจะต้องฝึกซ้อมโอเคนะ61ข้อโอ้โหเยอะมากเดี๋ยวเราโอ้โหมันเยอะจริงๆนะครับตัวอย่างเช่นนะครับข้อที่1นะครับ open string single string และ string crossing นะครับนะครับอันนี้คือก็ต้องซ้อมนะเป็นข้อที่1นะครับมีอีกเยอะแยะเลย1 octave major scale อ่ะ1 octave major แล้วก็12คีย์1 octave 12คีย์ใช่ไหมครับอันนี้ข้อ2ข้อ3 1 octave Dorian scaleดอเรียนนะครับดอเรียน12คีย์นะครับออกเทปเดียวแล้วอะไรอีกมิกซ์โซลิเดียน1ออกเทปออนแอนด์ออนนะครับไปเรื่อยๆนะครับโอ้อันนี้แค่ข้อ4เองข้อ5 Auto Modes of Major Scale โอ้ข้อ5 5ข้อนี่คือทุกโหมดข้อ5นี่คือโหมดที่เหลือนะครับโอเคก็ฟรีเจียนเหรอ12คีย์ก็ประมาณนี้นะครับและคอร์ดและโหมดอื่นอีกโอ้โหอันนี้แค่5ข้อเขาเขียนว่า61ข้อโอ้โหเยอะแยะเลย Bassline Construction Major and Minor Triad Arpeggio นะครับ Major Arpeggio โอเคอันนี้ Major ต่อไป MinorArpeggio Major Minor นะครับโอ้โหอันนี้แค่6ข้อนี่6ข้อนี่แค่เท่าไหร่ 10% นะครับ 10% ของทั้งหมดนะครับเห็นไหมอันนี้แค่ 10% คุณซ้อมหมดหรือยังนะครับมีเวลากี่ชั่วโมงมีเวลากี่ชั่วโมงเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าแต่ละอย่างเนี่ยผมใช้เวลาเท่าไหร่นะครับก็หลังจากนี้เดี๋ยวจะคุยแบบยาวๆแล้วกันว่ามีอะไรอีกบ้างนะครับ7คือ baseline construction คือการสร้าง baseline นั่นเองนะครับก็คือ walking ในแนวblues นะ blues jazz แล้วก็มี
rhythm change นะครับเป็นฟอร์มเพลงแบบ rhythm change นะครับข้อ8นะครับ play along with recording นะครับ emulating the sound and feel ก็คือเปิดเพลงนะเปิดเพลงแล้วเล่นตามนะครับเรียนแบบนะครับข้อ9 playing with metronome นะครับก็คือเล่นกับเมทรอนอมคลิก2 4เล่นเมทรอนอมคลิก2 4นะครับคลิก2 4นะครับอันนี้คือข้อ9นะฮะแล้วก็ without metronome ด้วยอันนี้คือข้อ9นะครับ without metronome นะครับข้อ9คือ metronome with metronome และ without metronome นะครับ with metronome นี่เอา2 4โอเคนะครับแล้วก็ข้อ10นี้ข้อ10โอ้โห with metronome แต่ clicking เฉพาะ2นะครับและเฉพาะ4นะครับโอ้โหยากเหมือนกันนะครับนี่10ข้อนะครับมีเวลาเยอะผมแนะนำอันนี้เลยนะครับแล้วก็มันมีอีกอันนึงนะครับมันมีอันนึงแถมให้1ข้อแล้วกันข้อ11นะครับ reading และ learning melodies โอเคนะ learning melodies เนี่ย melody ผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับการสอนเพลงDonna Lee ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ข้างล่างนะครับสำหรับคุณพี่ที่ถามมาว่ามีเวลาเยอะๆอยากซ้อมอะไรเนี่ยผมจะแปะไว้อย่างน้อย2อันแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่อง walking bass โอเคนะผมมีคลิปที่เป็น walking bass พร้อม note attack ไว้แล้วนะครับก็ลองแกะลาย bass ตรงนั้นดูแล้วลองไปฝึกกับ metronome 2 4นะครับกับแล้วก็ metronome 2อย่างเดียวแล้วก็4อย่างเดียวโอเคไหมผมว่าอันเนี้ยใช้เวลาพอสมควรเลยถ้ามีเวลาเยอะผมแนะนำให้ซ้อมแบบนี้เลยเพราะว่าเรา rhythm เราจะดีขึ้นมากๆเลยนะครับประสาทสัมผัสระหว่างการควบคุมร่างกายของเรามันจะดีขึ้นมากๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือการฝึกเมโลดี้นะครับฝึกเมโลดี้มันมีหลายเพลงเลยนะครับเล่นเมโลดี้บนเบสเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเบสเนี่ยมันถูกสร้างมาไว้เป็นฐานใช่ไหมครับแต่การที่เราเป็นนักดนตรีคนนึงเนี่ยเราควรจะ be able to do it เข้าใจไหมครับถึงเวลามันจะต้องเล่นให้ได้ถึงจะเป็นคนเบสก็เถอะถึงเป็นคนเบสเราก็ควรจะต้องเป็นคนเบสที่เล่นเมโลดี้ได้นะครับโอเคไหมเล่นเมโลดี้ได้ถ้าต้องเล่นโอเคไหมเราจะได้เป็นมือเบสที่ไพเราะไงนะครับแต่ถึงเวลาเล่นเบสก็กลับไปเล่นเบสแล้วก็ต้องปรับตัวเองไปนะครับโอเคสรุปว่าเวลาถ้ามีเวลาเยอะๆเนี่ยนะครับมีเวลาเยอะๆเนี่ยโอ้โหลิสต์มันมีเยอะมากนะครับยังไงก็เดี๋ยวหลังไมค์มาแล้วกันเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูแล้วกันว่าเขามีอะไรอีกบ้างมันมีเยอะแยะเลยนะครับมีเยอะมากเลยเอามาคุยในคลิปเดียวเนี่ยก็จะดูแบบล้นไปหน่อยนะครับก็สรุปไว้ให้เลยนะครับผมขอแนะนำว่าฝึก walking bass บนคลิก2 4นะกับ2ฝึก walking bass บนคลิก2 3ข้อ3เหรอข้อ3ฝึก walking bass บนคลิก4เท่านั้นโอเคนะและข้อ4ฝึกเมโลดี้นะครับโอเคนะก็ผมจะเตรียมไว้ให้ก็คือ blues กับ Donna Lee ลิงก์ below นะครับผมแปะไว้ข้างล่างนะครับลองดูนะครับว่าฝึกใช้อันนั้นใช้เวลาฝึกเท่าไหร่จนกว่าจะคล่องนะครับลองฝึกตรงนั้นดูก่อนถ้าฟุ้งซ่านไม่รู้จะฝึกอะไรดีเนี่ยลองฝึกอันนี้ดูก่อน walking ให้คล่องนะครับแล้วก็ tapping เขาเรียกว่าอะไรเคาะจังหวะเฉพาะ2และ4เนี่ย walking แล้วก็เคาะจังหวะเฉพาะ2และ4ให้คล่องแล้วก็ลองเล่นเพลง Donna Lee ดู Donna Lee นี่มันผมคิดว่ามันเป็นเพลงที่ไม่ง่ายถ้าเล่นบนเบสได้จะไปเล่นทำนองเพลงอื่นมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะครับถ้าเล่นดนตรีได้
นะประมาณนี้ก็คืออันนี้คือเมโลดี้ของดอนน่าลีนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมถามตัวเองอยู่เสมอนะครับว่าสิ่งที่เราซ้อมเนี่ยมันพาเราไปถึงจุดมุ่งหมายที่เราต้องการถูกทางหรือเปล่าและข้อ2สิ่งที่เราซ้อมอยู่เราซ้อมถูกวิธีหรือเปล่านะครับอย่าลืมนะครับ2ข้อนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ถามเข้ามานะครับก็มีปัญหาตรงไหนอยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทำคลิปตอบเช่นเดิมนะครับผมโอเคไว้พบกันใหม่ตอนต่อไปวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ